สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะได้พูดถึงเรื่อง15ค่านิยมยุคนี้นะครับซึ่งเป็นยาสัญญาณเสื่อมนะทางสีปัญญาของคนนะครับซึ่งผมก็พูดมาแล้วนะประมาณเอ่เจ็ดแปดค่านิยมนะครับซึ่งผมมองเห็นว่าเป็นค่านิยมที่ไม่ดีนะครับซึ่งคนยุคนี้เนี่ยนะเกิดบีขึ้นมา นะแล้วมันก็เป็นสัญญาณเสื่อมทางสีปัญญานะครับใครที่ยังไม่รับชมนะครับลองรับชมดูนะครับโดยตอนนี้นะครับผมก็จะพูดถึงค่านิยมต่อไปนะแต่ก็คงไม่ได้กล่าวนะทั้งหมดนะครับของค่านิยมที่ไม่ดีนั้นนะครับก็จะยกมาในบางหัวข้อนะเพื่อจะมาสัมพันธ์เชื่อมโยงให้เห็นนะถึงค่านิยมนี้นะ ก็ในยุคสมัยนะที่ผู้คนหลงไหลในวัตถุนะทรัพย์สินเงินทองนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งการอวดโชว์ของต้องมีนะซึ่งผมบอกแล้วว่าความหลงไหลในวัตถุนะในบริโภคนิยมเนี่ยนะทำให้คนเนี่ยนะซื้อนะของเกินความจําเป็นนั่นเองนะครับก็คือซื้อมาเพื่ออวดโชว์ดังที่ของต้องมีมันก็ต้องมีจริงๆอย่างเช่นที่อยูาศัยอย่างเช่นเอ่อของใช้ส่วนตัวนะครับพวก กระเป๋าเสื้อนาฬิกาเข็มขัดเงี้ยนะครับก็เป็นของที่ต้องมีจริงๆนะแต่ว่าการที่ต้องมีนะเพื่อมาอวดโชว์ในสื่อโซเชียลนะพวกเซลฟี่ต่างๆเนี่ยนะครับทำให้ผู้คนสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วก็สนใจผลมากกว่าเหตุนะแทนที่ว่าจะทำงานโดยสุจริตนะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับก็หามาโดยวิธีการทุจริตนะครับ หรือถ้าเกิดว่านะหาไม่ได้นะหรือว่าอยากจะได้เงินทองมากๆเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะเพราะถูกหลอกง่ายนะเพราะเป็นคนที่เชื่อง่ายเนื่องจากว่าต้องหาของที่มีเนี่ยมาอวดโชกันคล้ายๆกับเอาของที่มีเนี่ยเป็นที่พึ่งนะครับนะใช้ที่พึ่งทางวัตถุสิ่งของนะครับนะเพื่อมาอวดโชให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงมั่นใจ เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นของเหล่านี้คั้นนิยมเหล่านี้นะครับมีเต็มในสื่อโซเชียลการอวดโชว์ของกินนะของใชนะ้ไปเที่ยวเล่นอะไรต่างๆนานานะซึ่งเกินกําลังนะไม่ได้บอกว่าไม่ควรจะมีเลยนะครับแต่ว่ามีอย่าเกินกําลังอย่าเกิดอย่าเกินความสามารถนะครับอย่าเกินฐานะนะของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือที่มานะที่ทําให้เกิดคั้นิยมอื่นด้วยนะครับ นคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เป็นคนที่เชื่อง่ายหลอกง่ายหลายคนก็ใช้วิธีการทางไสยศาสตร์นะหรือว่าวิธีการลงทุนนะที่ขาดการพิจารณาไต่ตองเ็เรียกว่าขาดวิญยาณนะไปหาเลขหาอะไรนะครับแล้วก็ลงทุนโดยเชื่อพวกแก๊งนะวิชาชีพนะคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆนะที่เราเห็นข่าวอันะนี้ก็คือ สิ่งที่สท้อนออกมาให้เห็นนะครับว่านี่คือค่านิยมนะที่เป็นสัญญาณเสื่อมนะครับของสิบัญญานะครับของผู้คนในยุคนี้นะครับแลก็คือหวังทรัพย์สินเงินทองหวังรวยเร็วนะรวยมากๆนะครับเพื่อเอาเงินทองต่างๆมาซื้อวัตถุสิ่งของซึ่งเรียกว่าของที่ต้องมีเนี่ยเอาไว้อวดโชว์กันนะครับซื้อเกินกําลังก็เป็นหนี้สินนะอะไรมากมายนะครับก็ไปหามาโดย วิธีการที่ไม่สุจริตนะวิธีการทุจริตการพัฒนาความรู้ความสามารถอันนี้ไม่ใช่เพราะหวังผลมากกว่าเหตุนะครับแล้วก็ถูกกลุ่มคนที่แอบอ้างหลอกลวงทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นทั้งศยลศาสตร์นะครับทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์นะทั้งหลายแลครับนะหลอกหลอกเอานะนี่คือสิ่งที่ซ้อนไม่ให้เห็นนะครับนะว่าเออมันเป็นค่านิยมที่ไม่ดีนะครับแล้วสิ่งที่ เป็นรากบูลเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่รู้นะครับแต่ว่าก็จะสําคัญว่ารู้แล้วนะโดยเฉพาะความก้าวหน้าในเชิงวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนี้นะครับความก้าวหน้าในทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมนะเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยนะเชื่อว่าคําตอบที่พึ่งพานะของชีวิตเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์นะครับหรือพูดง่ายวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ทุกเรื่องรวมถึงที่พึ่งทางด้านจิตใจด้วยนะพ้านคนยุคสมัยนี้แทนที่จะ สนใจนะหรือเชื่อเรื่องของศีลธรรมนะเชื่อเรื่องของศาสนาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่มีศาสนามากขึ้นนะครับเพราะเชื่อมั่นในทางวิทยาศาสตร์นะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคําตอบเป็นที่พึ่งนะของคนเราน,นั่นเองนะตอบคาถามทุกเรื่องนะทุกคําถามอยู่ในวิทยาศาสตร์อย่างเป็นต้นนะครับวันะะนั้นผมถึงพูดถึงค่านิยมนะที่9ก้าคือการพึ่งพาสิ่งผิดนะความ เข้าใจผิดถึงการพึ่งผ่าภายนอกนะครับทำให้ขาดการฝึกฝนพัฒนาอบรมจิตใจตัวเองขาดการพัฒนาสติปนะัญญาภายในจิตใจตัวเองนะครับจึงทําให้ค่านิยมต่างๆเนี่ยนะครับมันเหมือนสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหมดเลยนะเวลาเรามองจงเหมือนว่าจับไปที่ค่านิยมไหนมันก็ไปถึงค่านิยมอื่นๆใน15้าค่านิยมนี่นะครับนะเพราะว่าต้นตอสาเหตุมาจากว่า ความหลงหรือความไม่รู้และการพึ่งพาสิ่งผิดเ,เข้าใจผิดถึงเรื่องของการพึ่งพาภายนอกนะครับจึงไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้พึ่งพาสินธรรมนาภายในจิตใจตนเองได้เองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ